เสร็จแล้วนะครับเหลือเก็บงานนิดหน่อยผมถามคุณลุงเล่นๆระหว่างปลูกพุ่มไม้กับเทคอนกรีตทับลงไปแต่เป็นคอนกรีตพิเศษนะครับที่น้ำซึมผ่านได้ชอบแบบไหนมากกว่าเทเรียบใช่ไหมเออเทเรียบเพราะเทเรียบดีกว่าเนาะแล้วน้ำมันยังซึมผ่านได้เนาะอันนี้เป็นรุ่นใหม่มันจะไม่สุดละอย่างนี้ครับใช้ได้เลยสวยเยี่ยมโอเคครับมีอะไรช่วยเหลือดูแลก็แจ้งมาได้นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวทุ่งคุผมไอซ์กิติพงศ์เวฟูพันธ์สกเขตทุ่งคุวันนี้ครับผมอยู่ที่ถนนพุทธบูชาแต่จะไม่ได้มาคุยเรื่องฟุตบาทอะไรนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องต้นไม้ครับเดี๋ยวที่คนทราบเรื่องมันมีอยู่3ประเด็นประเด็นที่1ต้นไม้ในเขตทุ่งคุของเรานะครับก็จะถูกตัดแต่งโดยสำนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตทุ่งคุนะครับที่เป็นคนดูแลหรือบางส่วนก็จะเป็นของการไฟฟ้าเช่นถนนประชาอุทิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเรื่องที่2ตอนนี้ต้นไม้ถ้าทุกต้นในทุ่งคุของเราจะมี QR code อยู่แล้วทุกท่านคงได้เห็นไปแล้วนะครับผมก็ไปสแกนข้อมูลดูได้นะครับเพราะก็ทำทะเบียนกันอยู่แต่สุดท้ายครับนำมาเรื่องที่3อย่างวันนี้จะเป็นคำถามมากกว่าเพื่อมาถามประชาชนครับว่าเวลาเราเดินตามฟุตบาทเนี้ยเวลาเราเห็นต้นไม้เลยฟุตบาทใหม่ๆเนี้ยบางคนบอกครับว่าเราเห็นพุ่มไม้เนี่ยที่เป็นดอกไม้เล็กๆนะวางแซมๆอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยเราชอบไหมบางคนบอกเกะกะกับแบบที่2ครับตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาก็คือเอาเป็นแอสฟัลต์หรือเรียกว่ายางมะตอยก็ได้แต่เป็นยางมะตอยแบบพิเศษนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นที่ประเทศญี่ปุ่นกันยางมะตอยเนี้ยก็คือจะวางปะไว้หมดเลยบริเวณตรงโคนต้นไม้ซึ่งยางมะตอยแบบพิเศษยางแอสฟัลต์ตัวนี้เนี่ยน้ำซึมผ่านได้นะครับซึ่งสำหรับผมส่วนตัวนะผมชอบแบบที่สองมากกว่าก็คือแบบเป็นแอสฟัลต์เพราะว่าเวลาเดินผ่านเนี่ยมันก็สบายนะครับแล้วบางทีพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยบางทีแม้ขี้บุหรี่หรือเศษขยะมันไปสุมอยู่ตรงพุ่มไม้ผมว่าก็ไม่ค่อยเวิร์ควันนี้ครับก็เลยจะมาสอบถามพ่อแม่พี่น้องชาวทุ่งคูว่าชอบแบบไหนมากกว่าระหว่างแบบแรกแบบนี้ที่เป็นพุ่มไม้ล้อมรอบต้นไม้ใหญ่บนถนนพุทธบูชาประชาอุทิศกับแบบที่2ครับเป็นเทคอนกรีตลงไปแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งน้ำก็ยังซึมไหลผ่านได้แล้วก็อาจจะสะดวกในการเดินทางแล้วก็สะอาดตาทำความสะอาดง่ายนิดนึงชอบแบบไหนครับคอมเมนต์หน่อยครับผมในฐานะสกสภากรุงเทพก็จะไปจัดการประสานงานต่อให้ครับผมมาร่วมทำทุกคุ้มให้ได้อยู่ไปด้วยกันทำงานทำจริงทำทุกวันสวัสดีครับทุ่งครุให้พวกเราดูแลนะครับ